ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพัฒนาศักยภาพพระภิกษุสงฆ์และชาวพุทธให้มีคุณภาพเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงตลอดไปมาร่วมกันบำเพ็ญมหากุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัฒนาหารแด่พระนิสิตวันละ 3,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวัสดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากของช่วงเทศกาลวันออกพรรษาแล้วก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลทอดกฐินครับการทอดกฐินนั้นถือว่าเป็นพุทธบัญญัติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้หลังจากช่วงของเทศกาลวันออกพรรษามาแล้วก็ต่อเนื่องมาอย่างนี้ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมในเรื่องของประเด็นของกฐินครับว่ากฐินในพระพุทธศาสนานั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ในช่วงแรกจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมเสนาบดีและต่อเนื่องด้วยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยซึ่งท่านจะได้กล่าวถึงกฐินครับและนอกจากนั้นก็ท่านพนมสอศิลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจะได้กล่าวถึงอานิสงส์กฐินครับรายละเอียดต่างๆนั้นมีอะไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับถึงโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งเป็นนโยบายเป็นมติมหาเถรสมาคมนโยบายแห่งชาติของคณะคสช.รัฐบาลร่วมกันดำเนินงานโครงการนี้มาตั้งแต่ปี2557สิ้นระยะที่2คือวันที่30กันยายน2557เป้าหมายเชิงปริมาณให้ได้ 50% ในจำนวนหมู่บ้าน 72,693 หมู่บ้านนั้นปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินงานระยะที่2ก็ปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วก็น่าชื่นใจเนื่องจากมีคณะกรรมการขับเคลื่อนลงไปตรวจเยี่ยมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆของโครงการถึง2ครั้งด้วยกันทำให้ประชาชนสมาชิกผู้สาธารณชนที่เป็นสมาชิกครอบครัวหมู่บ้านสถานที่ราชการสถานการศึกษาร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5กันเป็นจำนวนปัจจุบันนี้27ล้านคนเศษถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 50% ขึ้นไปก็ประสบความสำเร็จระยะที่2ระยะที่3ระยะสุดท้ายคือตั้งแต่เดือนตุลาคม2558นี้จนถึง2560อีก2ปีข้างหน้าก็จะเป็นการรณรงค์ในด้านเชิญชวนรณรงค์ในด้านคุณภาพหรือตัวชี้วัดว่าเรามีศีล5แล้วความเป็นอยู่ในชีวิตพฤติกรรมของประชาชนได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างก็จะหาตัวชี้วัดในด้านเน้นในด้านคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณให้ได้ทั่วประเทศให้ได้ 50% ให้ได้ 80% ทุกจังหวัดในด้านตัวชี้วัดคุณภาพนั้นก็จะมีการประชุมใหญ่ที่วัดไร่ขิงโดยนิมนต์เจ้าคณะอำเภอฝ่ายมหานิกายและสายธรรมยุทธ์ทั่วประเทศพร้อมทั้งเจ้าคณะจังหวัดท
ั้งฝ่ายธรรมานิกายและฝ่ายธรรมยุตและเลขานุการจังหวัดซึ่งจะมาชุมชี้แจงกำหนดนโยบายเป็นทางเดียวกันในเรื่องตัวชี้วัดคุณภาพพร้อมทั้งมีคู่มือให้เป็นแบบอย่างไปวันที่1 2 3เดือนมิถุนายน2558นี้ซึ่งเป็นงานประชุมที่สำคัญที่สุดของการนี้สำหรับในฝ่ายต่างประเทศก็ได้รับนิมนต์จากสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสิงคโปร์ซึ่งมีหลวงพ่อจุคุณเทพสิทธิวิเทศเป็นประธานสมัชชาได้นิมนต์ให้ไปเยี่ยมแล้วก็เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านศีล5ซึ่งบัญชาเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมรจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้เดินทางไปเมื่อวันที่17-18สำหรับประเทศสิงคโปร์นั้นน่าชื่นใจมากว่าชาวพุทธไทยในสิงคโปร์และชาวพุทธของประเทศสิงคโปร์นั้นเขามีความพร้อมพูดว่าจะพร้อมมากกว่าอยู่ประเทศไทยเราเช่นมีการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็อาราธนาศีล5ว่าศีล5ได้ทุกข้อใดอย่างพร้อมเพียงกันเช่นวัดอนันต์เมตยารามมีชาวพุทธไทยแล้วก็ชาวพุทธสิงคโปร์มาเข้าร่วมพิธีถึง240กว่าคนด้วยกันความพร้อมเพียงอีกวัดหนึ่งก็มีวัดป่าเลไลก็มีความพร้อมเพียงมีการไหว้พระสวดมนต์อาราธนาศีลอาราธนาว่าศีล5ได้อย่างคล่องแคล่วยิ่งกว่าคนไทยเราซะอีกความพร้อมเพียงไปเยี่ยมด้วยกันทั้งหมดมีวัด3วัดแล้วก็มีวัดมหายานวัดหนึ่งคือวัดพระธาตุเขี้ยวแก้วซึ่งมอบป้ายหมู่บ้านศีล5เสื้อแล้วก็เข็มกัดที่ระลึกผู้ที่เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5หลักศีล5ซึ่งดำเนินการอยู่นี้ก็ประสบความสำเร็จที่โครงการนี้จึงประชาสัมพันธ์แล้วก็เชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกับเครื่องโครงการนี้เพื่อไปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อประโยชน์สุขแห่งประชาชนเลือกเพื่อสันติสุขแห่งประเทศชาติตามปรัชญาหรืออานิสงส์วิเศษที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชท่านพูดว่ามีศีลมีสุขมีปองดองมีสมานฉันท์มีสันติสุขมีสามัคคีแล้วก็ปลอดยาเสพติดฉะนั้นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5วัตถุประสงค์ที่สำคัญดังที่กล่าว3ประการนั้นแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขสันติสุขความสามัคคีความเจริญมั่นคงในประเทศชาติซึ่งจะดำเนินการไปอีก2ปีถึงปี2560ก็เน้นตัวชี้วัดด้านคุณภาพเมื่อประชาชนได้รับศีล5ไปใช้เป็นวิถีชีวิตประจำวันแล้วพฤติกรรมความเป็นอยู่หรือวิถีชีวิตประจำวันได้เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้นทำให้เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขเป็นประโยชน์แก่ประชาชนบ้านเมืองของเรานี่เป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็ต่อเนื่องมาอีกเป็นเรื่องสำคัญอีกประการหนึ่งพิธีกรรมสำคัญหรือก็เรื่องกฐินเพราะเป็นเรื่องวินัยกรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติแล้วก็ให้พระภิกษุเมื่อจำพรรษาปรณาก็ให้ได้รับอานิสงส์และทอดกฐินผู้ที่ทอดกฐินเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ในครั้งพุทธกาลก็มีนางวิสาขาวาสิกาทอดกฐินแก่ภิกษุชาวปาวานและชาวปาถะจำนวน30รูปเป็นครั้งแรกเพราะเห็นผู้เจ้าเห็นความลำบากของพระภิกษุที่เดินทางไปเผยแผ่พุทธศาสนาปราออกพรรษาแล้วก็เดินทางมาเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งก็ยังฝนก็ยังตกอยู่เดินทางมาก็ลำบากลุยโคลนบ้างถูกฝนบ้างทำให้จีวรนั้นเปียก
ชุ่มมาเข้าเฝ้าพระเจ้าเห็นเหตุนี้จึงได้บัญญัติกฐินจีวรเมื่อออกพรรณาออกพรรษาแล้วก็ให้ได้อานิสงส์5ประการเช่นเมื่อได้รับกฐินแล้วก็สากฐินแล้วรับพรรษานี่หมายถึง1เดือนคือตั้งแต่แรงค่ำ1เดือน11ไปถึงเพ็ญเดือน12เมื่อสิ้นแรมค่ำ1เดือน12ไปก็หมดอานิสงส์พรรษาก็จะได้อานิสงส์กฐินตั้งแต่เดือน12แรมค่ำ1ไปถึงเดือน4ขึ้น15ค่ำนั่นแหละอานิสงส์กฐินฉะนั้นจึงใครทอดกฐินจึงได้ปรานิสงส์มากเพราะกฐินนั้นมันเป็นสังฆกรรมเป็นสังฆทานแล้วก็เป็นกาลทานพระภิกษุได้รับกฐินแล้วก็จะได้อานิสงส์5ประการดังที่กล่าวแล้วนั้นเช่นไปไหนไม่ต้องเอาจีวรไปครบสำรับปกติภิกษุถ้าอยู่ในพรรษาถ้ายังไม่ได้อานิสงส์พรรษากฐินก็ไปไหนก็ต้องครองจีวรให้ครบ3ผืนเช่นผ้าวงผ้าจีวรผ้าสังฆติถ้าอยู่พรรษาจากผืนไหนผืนหนึ่งไม่ได้แล้วก็ไปไหนก็ไม่ต้องเก็บอัจฉริยะจีวรไว้ได้ความปรารถนาไปไหนไม่ต้องบอกลาฉันคณะโภชนะคือฉันรวมกันตั้งแต่5รูป4รูปขึ้นไปได้แล้วก็เอกลาภจีวรลาภเกิดขึ้นก็ได้แก่ภิกษุผู้จำพรรษาก่อนอันนี้ฉะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของหรือนำกฐินมาทอดจึงได้มีอานิสงส์มากก็เป็นสังฆทานคือตั้งแต่4รูปขึ้นไปถึงจะรับกฐินได้ก็เป็นกาลทานคือการเจ้ากฐินนั้นตั้งแต่แรมค่ำ1เดือน11ไปถึงเดือนเพ็ญเกือน12ออกพ้นจากนี้ไประยะ1เดือนนี้ก็ทอดก็ไปปิดกฐินเป็นผ้าป่าเป็นอะไรไปฉะนั้นเป็นทานพิเศษแล้วก็เป็นสังฆกรรมเมื่อได้รับกฐินแล้วก็ต้องไปนำผ้าไปสวดให้ผ้ากฐินแก่ผู้องค์ครองในลงโบสถ์ในพระโบสถ์นะที่แล้วก็ที่สำคัญก็เป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาธนุบำรุงพุทธศาสนาวัดวาอารามเช่นชำรุดทรุดโทรมหรือกำลังปฏิสังขรณ์ก็จะนำปัจจัยจากศรัทธาสาธุชนผู้เป็นเจ้าของกฐินพร้อมทั้งบริวารจะเป็นกฐินพระราชทานก็ดีกฐินหลวงก็ดีหรือกฐินราชก็สามัคคีก็ดีก็จะได้จตุปัจจัยได้บำรุงพุทธศาสนาถ้าเป็นการสืบอายุพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบต่อไปอันนี้เป็นอานิสงส์กฐินนะเป็นเรื่องของกฐินเดี๋ยวความจริงกฐินนั้นแปลว่าไม้สะดึงไม้สะดึงอย่างหนึ่งก็ว่าสมัยก่อนนั้นน่ะต้องพระต้องเย็บจีวรเองก็ใช้ไม้สะดึงมาขึงจีวรแล้วก็เย็บไปตามไม้สะดึงนั้นให้ไปเกิดเป็นจีวรอีกอย่างนึงคือความทำอานิสงส์5อย่างให้มันเจริญมั่นคงนี่อันนี้คำว่ากฐินก็มีในอยู่2ประการเจ้าพ่อพระพุทธเจ้าเรียกเจตนาว่าเป็นบุญเป็นกรรมเจตนาหังภิกขเวกัมมังวถามิเราเรียกเจตนานี่แหละเป็นตัวกระทำเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมีเจตนามันจึงเกิดการกระทำไม่ว่าจะเป็นถวายผ้าพระกฐินหรือทำบุญใดๆก็ตามถ้าเจตนาแรงกล้าผลก็อานิสงส์ก็มากขึ้นเวลาในการเตรียมมีเยอะคิดเตรียมชักชวนให้คนมาร่วมงานจึงเกิดเป็นกระบวนการที่ตั้งเจตนาไว้นานอานิสงส์หรือบุญกุศลมีพลังมากในตรงกันข้ามถ้าท่านทำบาปไต่ตรองไว้ก่อนเจตนาบาปมันก็แรงกล้าติดคุกยังรุนแรงเลยในชาตินี้เลยอย่าว่าแต่ตกนรกเลยบุญกุศลที่เจตนาแรงกล้าท่านเตรียมการบอกลูกบอกหลานสั่งการเนี่ยดีทั้งสิ้นแล้วยิ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวได้ทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลหรือในนามของพระองค์ท่านคือกฐินพระราชทานเนี่ยเป็นเจตนาที่แรงกล้าอีกหลายเท่าโอกาสจะทอดกฐินในแต่ละวัดก็ไม่ได้มีบ่อยปีละครั้งรอไปสิ
แล้วยิ่งโอกาสที่จะได้ทอดกฐินพระราชทานในนามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นเมื่อมีโอกาสมาถึงก็อย่าให้ล่วงเลยไปนะคิดดำเนินการให้สมกับที่เราได้โอกาสนี้เตรียมทั้งกายทั้งใจซักซ้อมฝึกฝนให้ครบถ้วนสมบูรณ์การทอดกฐินได้อานิสงส์ไม่ใช่เพียงแต่เรื่องโภคะสัมปทาได้บริวารสัมปทาเป็นงานเป็นทานที่ได้ต้องมีบริวารทำคนเดียวทำไม่ได้เรื่องจีวรเรื่องอะไรต่างๆเป็นเรื่องใหญ่เป็นมหากฐินเพราะฉะนั้นต้องมีคนมาร่วมงานมากมายถ้าเราจะถวายกฐินมันต้องชักชวนคนมาร่วมงานเรียกว่าบริวารและคนที่เวลาทำบุญไม่ได้ทำคนเดียวและชักชวนคนอื่นมาทำเนี่ยท่านเรียกว่าเกิดชาติหน้าชาติไหนได้บริวารดีทั้งสิ้นเป็นอานิสงส์ด้วยนอกจากโภคสัมปทาก็คือความมั่งคั่งสมบูรณ์ในส่วนของโภคทรัพย์แสดงว่าต่อไปเราจะทำอะไรเนี่ยอานิสงส์จากกฐินนี่จะทำให้เราเนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีบริวารจะดีสามีภรรยาก็จะดีลูกทุกอย่างดีหมดเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยดีเฉพาะตัวแต่ว่าลูกหลานไม่ดีบริวารไม่ดีเนี่ยเพราะว่าในอดีตเวลาทำบุญไม่ได้ชักชวนคนอื่นเมื่อชักชวนคนอื่นมาทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเก็บดอกไม้ร่วมต้นสร้างกุศลร่วมกันก็จะมีอานิสงส์ที่ทำให้เรามีคนที่หวังดีคอยชูชุบกระถางเนี่ยสนับสนุนเราตลอดเราไม่ได้ทำคนเดียวทำคนเดียวก็สุขคนเดียวแต่ประกาศชักชวนแจ้งให้คนมาร่วมบุญมากเท่าไรเรายิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นเวลาที่เรามีอาหารอร่อยอร่อยเรารับประทานอยู่คนเดียวเราก็อิ่มคนเดียวมีความสุขหนึ่งเดียวแต่เวลาที่เรามีอาหารอร่อยเราชักชวนบริวารญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมรับประทานเราไม่ได้ฉลองปีใหม่อยู่คนเดียวเราฉลองร่วมกับคนที่เรารักความสุขปีใหม่มันจึงหลายเท่าปิยัญจะอันนปานัมหีจึงมีพระบาลีว่าเมื่อมีข้าวน้ำบริบูรณ์เรามักนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักข้าวน้ำบริบูรณ์มีความสุขเรานึกถึงคนเป็นที่รักทอดกฐินมีความสุขเป็นเกียรติแห่งชีวิตเรานึกถึงบริวารนึกถึงสหายนึกถึงกัลยาณมิตรเราไม่ได้ทำคนเดียวเพราะฉะนั้นโอกาสนี้ท่านทั้งหลายท่านต้องบอกและยิ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นเจ้าของผ้าพระกฐินทรงไม่ได้ถวายพระราชทานผ้าพระกฐินตามลำพังพระองค์เดียวแต่ได้ชักชวนเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าท่านเนี่ยมาสมมุตินะพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระอารามหลวงที่ทรงอุปถัมภ์แล้วก็ปรารถนาให้มีให้มีการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานโดยส่วนราชการและเอกชนมากมายแต่ไม่มีใครมาสนใจอ่ะมันก็เท่ากับพระองค์ทำอยู่พระองค์เดียวความสุขในพระราชฤทัยก็เป็นหนึ่งเดียวแต่การที่ได้ทรงขยายขอบเขตแห่งบริวารสัมปทาเนี่ยเป็นความสุขที่พระองค์ได้รับรู้รับทราบในกุศลเจตนาในกุศลทานของท่านทั้งหลายเนี่ยได้ทรงอนุโมทนาเนี่ยเพิ่มความสุขให้พระองค์ท่านเป็นหลายเท่าและยิ่งเราได้ทำการทนุบำรุงพระอารามที่เราไปช่วยกันทอดพระถวายพระกฐินพระราชทานเนี่ยทำรายงานความถึงพระเนตรพระกันขึ้นมาก็จะทำให้พระองค์ได้อนุโมทนาเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
ฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายได้ตระหนักตรงนี้เนี่ยก็ขอให้เห็นว่ากฐินนี้ไม่ใช่ธรรมดา1กฐินเองไม่ใช่ทานธรรมดา2ยิ่งไม่ธรรมดาเมื่อเป็นกฐินพระราชทานทั้งเพิ่มความสุขเนี่ยถวายความสุขถวายพระราชกุศลเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวและเพิ่มความสุขให้บุคคลของเราในครอบครัวกับบริวารของเราเพราะฉะนั้นไม่ได้ทำเงียบๆในยามที่ท่านมีความสุขท่านมีบริวารมาร่วมมาทำเพิ่มความสุขเป็นหลายเท่าเพิ่มบุญกุศลเป็นหลายส่วนและในยามเศร้าท่านก็จะไม่เงียบเหงาอยู่ตามลำพังอีกต่อไปในยามที่เรามีความทุกข์มีปัญหาเนี่ยถ้าเราอยู่คนเดียวมันยิ่งเครียดยิ่งทุกข์ปัญหามันยิ่งท่วมหัวแต่ถ้าในยามนั้นมีบริวารมีคนที่เรารู้จักมีญาติมีมิตรมาเยี่ยมมาเยียนเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยในยามจนในยามเจ็บในยามจากในยามเจ๊งในยามจบเราไม่ได้อยู่ละตามลำพังมันลดความทุกข์ให้หมดไปและเราก็ได้เห็นน้ำใจของคนอื่นฉะนั้นเมื่อเราเห็นคุณค่าของการถวายมหาทานที่ต้องมีเจตนาแรงกล้าต้องมีคนมาร่วมทั้งเรามีบริวารมาร่วมกันและเราเป็นเสมือนหนึ่งบริวารคือสนับสนุนกิจการอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ของชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอันประเสริฐและพระราชภาระของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลส่วนราชการก็ดีเอกชนก็ดีมารับแบ่งเบาพระราชภาระของพระองค์ท่านเนี่ยเท่าที่จะทำได้ในแต่ละส่วนนั้นเท่ากับให้ความสุขถวายความสุขแด่พระองค์ท่านในการที่เราเป็นบริวารและเรารับเอามาแล้วก็มาขยายต่อมาขยายผลมาช่วยกันทำให้ยิ่งใหญ่ความสำเร็จแห่งความยิ่งใหญ่แห่งงานของเราก็เท่ากับขยายงานแห่งการอุปถัมภ์บำรุงพุทธศาสนาของพระเจ้าอยู่หัวนอกจากแบ่งเบาภาระแล้วของพระองค์ท่านแล้วฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จทอดพระกฐินนี่ไม่ได้ทำเงียบๆถ้าเสด็จทางชลมารคทางเรือด้วยทำเป็นเรื่องใหญ่เลยที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยเป็นโบราณราชพิธีเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเราได้มีส่วนร่วมได้อนุโมทนาและเป็นแบบอย่างว่าที่พระเจ้าอยู่หัวทำอย่างนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ทำอย่างนี้กับวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์ของญาติโยมสาธุชนเพราะทรงอุปถัมภ์พระศาสนาอานิสงส์ของการทำบุญทอดกฐินนั้นนะครับเรามีความเชื่อตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับข้อที่1 นะครับทำให้เกิดมาในตระกูลที่ดีมีสัมมาทิฏฐินะครับข้อที่2ทำให้ได้ลักษณะที่งดงามสมส่วนข้อที่3ทำให้มีผิวพรรณงดงามข้อที่4ทำให้มีทรัพย์สมบัติมากไม่ลำบากในการแสวงหาทรัพย์ข้อที่5เมื่อละโลกแล้วย่อมไปบังเกิดในภพภูมิที่ดีข้อที่6เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ข้อที่7เป็นที่คบหาของบัณฑิตนักปราชญ์ข้อที่8เป็นผู้มีชื่อเสียงเกียรติคุณข้อที่9เป็นผู้ไม่ยากจนในทุกภพทุกชาติข้อที่10เมื่อสิ้นบุญตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะครับเนื่องในโอกาสเทศกาลในช่วงประเพณีการทอดกฐินนี้ผมในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่สนองงานคณะสงฆ์และมีหน้าที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงขอเรียนเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับร่วมกันสืบสานประเพณีการทอดกฐินเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามในครั้งนี้บุญกฐินนั้นถือว่าเป็นกาลทานดังนั้นท่านผู้ชมทุกท่านในการที่จะไปบำเพ็ญกุศลทอดกฐินณสถานที่แห่งใดก็ขอให้ทุกท่านใช้สติปัญญาในการพิจารณาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งของการลดเลิกละอบายมุขการเดินทางก็ขอให้ท่านเดินทางโดยความปลอดภัยครับและก็ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตก็จะไปทอดกฐินที่วัดห้วยบงอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่8พฤศจิกายนครับ
ดังนั้นก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้ทราบและก็ร่วมอนุโมทนาในกิจกรรมบุญกฐินนี้ในช่วงของเทศกาลทอดกฐินนี้นะครับในช่วงนี้ผมก็กำลังเดินทางไปที่ประเทศปูตานครับจะนำภาพบรรยากาศต่างๆที่ประเทศปูตานมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ต่อไปครับซึ่งท่านผู้ชมสามารถที่จะติดตามชมรายการต่างๆและสารธรรมต่างๆทางช่อง 9MCOTCH SD และ Modern Night TV ตามวันและเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ